วันนี้เราจะมาดูเรื่องการแบ่งสิ่งของที่เหมือนกันเป็นกลุ่มๆนะคะก็กรณีที่แบ่งสิ่งของเหมือนกันเป็นกลุ่มๆโดยที่แต่ละกลุ่มต้องไม่เหมือนกันเราจะดูเงื่อนไขตัวนี้ก่อนแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันมีอย่างน้อย n สิ่งหรือเปล่า1สิ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะเราจะดูตัวแรกก่อนตัวนี้แต่ละกลุ่มต้องมีลักษณะไม่เหมือนกันลองพิจารณาเขากำหนดให้มีสิ่งของ6สิ่งแบ่งให้เด็ก3คนคือกอขอคออันนี้ก็คือของเหมือนกัน6สิ่งแบ่งให้เด็ก3คนเด็กกอเด็กขอเด็กคอนี่ไม่เหมือนกันเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะพิจารณาโดยการนำสิ่งของมาเรียงเป็นแถวนะคะเช่นตัวนี้ครูพิจารณาให้2กรณีกรณีแรกกรณีที่1ได้หรือไม่ได้สิ่งของก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้วงกลมวงที่1กรณีที่1นะคะเรามีวงกลมอยู่6วงต้องการแบ่งเป็น3กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ได้เราก็จะเพิ่มไม้ขั้นไปทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เป็นตัวแบ่งกลุ่มนั่นเองอย่างยกตัวอย่างเช่นครูใส่ไม้ขั้นไปตรงนี้และครูใส่ไม้ขั้นไปตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าสมมติครูให้คนแรกเป็นกอก็จะได้เป็นเด็กแค่กอจะได้1ชิ้นขอจะได้3ชิ้นแล้วก็คอควายจะได้2ชิ้นนั่นเองอันนี้คือลักษณะการแบ่งนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่2ไม้ขั้นของครูวางอยู่ไหนดีวางอยู่หน้าสุดสมมติหน้าสุดตัวนี้แล้วก็วางอยู่ตรงกลางกลางตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอันนี้กอไก่ก็จะได้เท่าไหร่คะกอไก่จะได้0ชิ้นขอไข่จะได้4ชิ้นแล้วก็คอควายจะได้2ชิ้นนั่นเองเลี้ยงไม่เสร็จเอาใหม่ลองใหม่นะคะมีวงกลม6วงเหมือนกันลองวางไม้ขั้นใหม่อีกทีนึงถ้าไม้ขั้นของครูอยู่ตรงไหนดีตรงนี้และตรงนี้เลยเกิดอะไรขึ้นตรงนี้2ที่ตรงที่แรกเลยก็จะกลายเป็นกอไก่ได้0ชิ้นขอไข่ก็ได้0ชิ้นคอควายได้คนเดียว6ชิ้นไปเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบที่1แบบแรกของเราถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคือเราจะสามารถเรียงสับเปลี่ยนของทั้งหมดเนี่ยเป็นการเรียงสับเปลี่ยนของทั้งหมด8ชิ้นเลย8ชิ้นในที่นี้ก็คือมีวงกลม6อันมีไม้2อันซึ่งจะเป็นของซ้ำเวลาเราเรียงเนี่ยมันก็จะเรียงได้ทั้งหมดกี่แบบเรียงมาเลยนะคะเราก็จะเรียงได้ทั้งหมดคิดเป็น8แฟกส่วนด้วยของซ้ำก็จะเป็น2แฟกและ6แฟกนั่นเองโอเคอันนี้คือถือว่าได้หรือไม่ได้ก็ได้แต่แบ่งเป็น3กลุ่มเท่ากันแบบที่2นะคะแบบที่2คือต้องการแบ่งให้ได้อย่างน้อยคนละ1ชิ้นต้องการแบ่งอยู่แล้วเนี่ยจะแบ่งให้ได้อย่างน้อยคนละ1ชิ้นอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าต้องการแบ่งให้ได้อย่างน้อยคนละ1ชิ้นทำง่ายๆก็คือสมมติครูมีกอมีขอมีคออยู่แล้วครูบอกว่าครูอยากแบ่งให้ได้คนละ1ชิ้นอยู่แล้วครูก็บอกว่าเอาไปเลยแจกไปก่อนเลยกอไก่เอาไป1ชิ้นขอไข่เอาไป1ชิ้นคอควายเอาไปอีก1ชิ้นที่เหลือตรงนี้เราจะเอามาแบ่งแบบไม้ขั้นเมื่อกี้นี้ว่าแบ่งเป็น3กลุ่มได้หรือไม่ได้ก็ได้ได้ทั้งหมดกี่วิธีเราก็จะใส่ไปว่าเราก็จะต้องมีไม้ขั้นอีก2อัน1อันแล้วก็2อันแบบนี้แปลว่าอะไรแบบนี้แปลว่ากอไก่ได้เพิ่ม0ชิ้นขอไข่ได้เพิ่ม1ชิ้นคอควายได้เพิ่มอีก2ชิ้นไปรวมเดิมก็จะเป็นกอ1ขอ2แล้วก็คอควายได้3ชิ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเรียงสับเปลี่ยนวิธีแบบนี้ได้อีกคืออะไรคะคือของกี่ชิ้นคือ5ชิ้นวงกลม2ไม้ขั้นอีกวงกลม3ไม้ขั้นอีก2รวมเป็น5ชิ้น5ชิ้นก็เป็น5แฟคทอเรียลส่วนด้วย2แฟคและ3แฟคทอเรียลนั่นเองง่ายไหมอันนี้คือกรณีที่ต้องการแบ่งของที่เหมือนกันออกเป็น3กลุ่มโดยแบ่งแบบแรกนี่คือแบบแรกที่แบ่งเลยก็คือใครจะได้หรือไม่ได้ก็ได้แบบที่2ต้องการให้ได้อย่างน้อยคนละ1ชิ้นครูก็แบ่งให้แล้วคนละ1ชิ้นแต่แรกเสร็จเรียบร้อยเอาที่เหลือมาแบ่งแบบได้หรือไม่ได้ก็ได้นะคะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างในนี้อีกตัวอย่างนึงอันนี้ลองมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะมีลูกบอล4ลูกเหมือนกันถ้าแบ่งลูกบอลให้ในกอในขอโดยที่แต่ละคนต้องได้รับอย่างน้อย1ลูกจะทำได้กี่วิธีทำได้กี่วิธีคะมีกอมีขอ2คนมี4ลูกเพราะฉะนั้นกอไก่ขอไข่เอาไปแล้วคนละ1ลูกลูกบอลคนละ1ลูกเอาไปเลย1ลูก1ลูกเอาไว้ก่อนเก็บไปที่ตัวเพราะฉะนั้นเหลือลูกบอลกี่ลูกก็จะเหลือลูกบอลอยู่แค่2ลูกเท่านั้นเราก็จะเอาลูกบอล2ลูกนี้มาแบ่งเป็น2กลุ่ม2กลุ่มใช้ไม้ขั้นกี่อันใช้ไม้ขั้นอันเดียวไม้ขั้นอันเดียวอันนี้ก็จะกอไม่ได้ขอได้2ไม้ขั้นอันเดียวสำหรับตัวนี้นะหรือถ้าเราเปลี่ยนรูปแบบจำได้นะไม้ขั้นอยู่ตรงกลางก็จะเป็นกอ1ลูกขอ1ลูกหรือถ้าเราเปลี่ยนอีก
เอาไม้ขั้นไว้ข้างหลังสุดปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นกอ2ลูกขอ0ลูกรวมกับเดิมก็จะเป็นกอไก่ได้3ขอไข่ได้1ลูกนั่นเองอันนี้คือการแบ่งลูกบอลเป็น2กลุ่มเป็นกลุ่มที่แตกต่างกันโดยที่ได้รับอย่างน้อย1ลูกวิธีการก็จะได้จากการเรียงสับเปลี่ยนตัวนี้เรียงสับเปลี่ยนตัวนี้ก็คือ3แฟกมีของ3ชิ้นที่เห็นนะวงกลมวงกลมแล้วก็เส้นตรงหารด้วยของ3ของ3ก็จะเป็น2แฟกเขาเรียกก็จะมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันเขาก็แสดงไว้ให้นักเรียนดูแล้วก็คือกอได้1ลูกขอได้3ลูกกอได้2ลูกขอได้2ลูกหรือว่ากอได้3ลูกขอได้1ลูกนั่นเองนี่คือแสดงให้ดูเรียบร้อยทีนี้ถ้าข้อที่2ข้อที่2บอกต้องการแบ่งลูกบอล4ลูกเป็น2กองโดยแต่ละกองต้องมีลูกบอลอย่างน้อย1ลูกอันนี้แตกต่างนะแตกต่างกันก็คืออะไรคะเขาบอกว่ากลุ่มปกติแล้วกลุ่มของเราเนี่ยแตกต่างกันแบ่งให้กอขอแต่นี้กลุ่ม2กลุ่มมีลักษณะเหมือนกัน2กลุ่มมีลักษณะเหมือนกันดูจากแผนภาพเดิมเขาเลยก็จะเห็นได้ว่าก็คือเป็นการแบ่งเป็น1 3 2 2แล้วก็3 1ซึ่ง3 1กับ1 3เป็นไงกันแบ่งเป็น1กับ3 2กับ2แล้วก็3กับ1 3กับ1กับ1กับ3อันนี้มีลักษณะเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นวิธีเดียวกันเพราะว่ากลุ่ม2กลุ่มเหมือนกันไม่ใช่เป็นแบ่งเป็นกอเป็นขอแล้วอันนี้ก็จะเหลือแค่2วิธีเท่านั้นที่ให้มานั้นแตกต่างกันนะคะอันนี้คือกลุ่มเหมือนของเหมือนด้วยกลุ่มเหมือนด้วยอันบนคือของเหมือนแต่กลุ่มต่างโอเคนะดูตัวอย่างต่อไปนะคะเขาบอกมีลูกอมชนิดเดียวกัน7เม็ดแบ่งเป็น4กองโดยที่แต่ละกองต้องมีอย่างน้อย1เม็ดจะมีได้กี่วิธีอันนี้คือเราไม่สามารถที่จะใช้การเรียงสับเปลี่ยนแบบที่เราเรียงของซ้ำได้เราจะต้องเรียงเป็นลักษณะเรียงมือเท่านั้นก็จะเป็นแยกตามกลุ่มนี้เป็น1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 2 3 1 2 2 2มีวิธีอื่นอีกไหมถ้ามีวิธีอื่นนักเรียนบอกเอา2ขึ้นบ้างล่ะ2 2 2 1มันก็จะตรงกับแบบเดียวกับแบบที่3เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีแล้วมันก็จะสลับได้ทั้งหมดแค่3วิธีเนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นของที่เหมือนกันการเรียงเป็น1 4 1 1มันก็จะเหมือนเดิมหรือจะเป็น3 2 1 1ก็จะเหมือนเดิมเหมือนกับแบบที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นการสับระหว่างกลุ่มเนี่ยมันไม่มีความหมายเนื่องจากกลุ่มแต่ละกองเหมือนกันนะคะเราสนใจตอนนี้เราสนใจที่ว่าแต่ละกองไม่เหมือนกันเพราะนั้นแต่ละกองไม่เหมือนกันก็จะเป็นแบบวิธีแรกที่ครูทำให้ดูนั่นเองถ้าเป็นกรณีที่แต่ละกองเหมือนกันนักเรียนต้องใช้อาศัยความรอบคอบของเราเองเรียงมือแบบนี้ลักษณะแบบนี้เท่านั้นแบ่งเองมีปากกาเหมือนกัน6ด้ามแบ่งให้คน3คนบางคนอาจจะไม่ได้รับก็ได้จะแบ่งได้กี่วิธีปากกา6ด้ามปากกา6ด้ามก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือเหมือนวงกลมแหละคิดซะว่าปากกาหน้าตาเป็นวงกลม6วงหน้าตาเหมือนกันแบบนี้แบ่งให้คน3คนบางคนอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ได้ไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องได้รับอย่างน้อย1ชิ้นเพราะนั้นเราก็เหมือนมีวงกลม6วงแล้วก็ใช้แบ่ง3คนแบ่ง3คนใช้ไม้ขั้น2อันไม้ขั้น2อันไม้ขั้น1อันไม้ขั้น2อันเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเรียงสับเปลี่ยนได้ก็คือมีวงกลม6วงไม้ขั้น2อันรวมเป็น8อันก็เป็น8แฟกหารด้วย6แฟก2แฟกได้เลยเหมือนกันนะคะง่ายไหมต่อไปมีขนม6ชิ้นแบ่งให้คน3คนโดยแบ่งกี่ชิ้นก็ได้มีความต่างขึ้นมาแล้วตรงนี้เขาบอกว่าแบ่งกี่ชิ้นก็ได้แบ่งกี่ชิ้นก็ได้ไฮไลท์2เส้นเลยแบ่งกี่ชิ้นก็ได้และให้คนละกี่ชิ้นก็ได้จะแบ่งได้กี่วิธีแบ่งกี่ชิ้นก็ได้แล้วก็ให้คนละกี่ชิ้นก็ได้ในที่นี้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นกรณีกรณีที่1กรณีที่1เลยนะคือไม่แบ่งเลยไม่แจกฉันไม่แจกเลยไม่แจกเลยได้1วิธีกรณีที่2ก็คือแจก1ชิ้นแจก1ชิ้นได้กี่วิธีคะแจก1ชิ้นก็คือมีขนม1อันแล้วก็แบ่งให้คนกี่คนแบ่งให้คน2 3คนแบ่งให้คน3คนก็คือแบ่งเป็นใช้ไม้ขั้น2อันแบ่งเป็น3กลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเรียงสับเปลี่ยนได้ทั้งหมดก็คือ3แฟกส่วนด้วย2แฟกวิธีโอเคนะต่อไปอันที่3ข้อ3บอกว่าแจกกี่ชิ้นดีมี6ชิ้นก็แจกได้เรื่อยๆเลี้ยงแจก2ชิ้นแจก2ชิ้นก็จะเริ่มเป็นวงกลม2อันวงกลม2อันไม้ขั้น2อันอุ้ยเริ่มไม่เป็นวงกลมอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะ
4แฟกหารด้วย2แฟก2แฟกวิธีต่อไปอันที่4แจก3ชิ้นแจก3ชิ้นก็จะมีได้กี่วิธี3ชิ้นก็วงกลม3ถ้าเรียนเริ่มคล่องแล้วนักเรียนก็ไม่ต้องเขียนรูปแล้วก็ได้วงกลม3ไม้ขั้นอีกเท่าไหร่ไม้ขั้นอีก2ครูเขียนวงกลมไม่เท่ากันอีกมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ5แฟกส่วนด้วย2แฟก3แฟกวิธีอันที่5แจก4ชิ้นแจก4ชิ้นมี4วงกลมไม้ขั้นอีก2ก็จะรวมเป็น6แฟก6แฟกหารด้วย4แฟก2แฟกอันที่6อันที่6คืออะไรอันที่6ก็แจก5ชิ้นก็แสดงว่ามีวงกลม5ไม้ขั้นอีก2ก็จะเป็น7แฟกส่วนด้วย5แฟก2แฟกมันก็จะเรียงลำดับมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อันที่7ก็คือแจกกี่ชิ้นแจก6ชิ้นแจกทั้งหมดเลยก็จะเป็น8แฟกส่วนด้วย6แฟก2แฟกเอาทั้งหมดมาทำอะไรกันเอาผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดมาบวกกันนะเราก็จะได้จำนวนวิธีทั้งหมดในการแบ่งขนม6ชิ้นโดยแบ่งให้3คนคนละกี่ชิ้นก็ได้และแบ่งกี่ชิ้นก็ได้รวมกันเราก็จะเป็นแบ่งได้ทั้งหมดอันแรกข้อแรกได้1ใช่ป่ะอันที่2ได้3วิธีอันที่3ได้ตัดทอนเรียบร้อยได้6ที่4ได้10วิธีอันที่5ได้15วิธีคิดเลขเลยนะที่6ได้21อันที่7ได้28วิธีรวมทั้งหมดคือ84วิธีถ้าเรียนคิดว่าทำแบบนี้มันยากเนี่ยมันมีสูตรในการคิดด้วยว่าเราสามารถที่จะแบ่งได้ทั้งหมดกี่วิธีโดยที่แบ่งกี่ชิ้นก็ได้ให้คนละกี่ชิ้นก็ได้ตัวนี้จะเป็นn บวก r เลือก r n บวก r เลือก r ในที่นี้ก็คือมีขนม6ชิ้นแบ่งเป็น r กลุ่มก็คือ3กลุ่มแล้วก็แบ่งให้3กลุ่มมันก็จะกลายเป็น9เลือก3 9เลือก3คิดเลขออกมาจะเป็น9แฟกส่วนด้วย6แฟก3แฟกจะมีค่าเท่ากับ84เท่ากันถ้าเราจำสูตรได้มันก็ดีถ้าจำสูตรไม่ได้ก็ใช้วิธีเรียงของซ้ำแบบข้างบนที่ครูทำให้ดูนะคะอันนี้เป็นสูตรนะต่อไปข้อที่4มีแก้ว6ใบแจกให้คน3คนโดยแจกกี่ใบก็ได้แต่ทั้ง3คนต้องได้รับอย่างน้อยคนละ1ใบจะแบ่งได้กี่วิธีเหมือนกันมีแก้ว6ใบแจกให้3คนแจกกี่ใบก็ได้เหมือนเมื่อกี้เลยแต่ทั้ง3คนต้องได้รับอย่างน้อยคนละ1ใบเพราะนั้นอันดับแรกครูทำอะไรก่อนแจกให้3คนคนมีอะไรบ้างคนมีกอคนมีขอแล้วก็คนมีคอควายแจกให้3คนเอาไปเลยคนละ1อันกอไก่ไป1ขอไข่ไป1แล้วก็คอควายไปอีก1เหลือกี่อันเหลือแก้ว3ใบเหลือแก้ว3ใบเราก็จะแบ่งแบบเมื่อกี้นี้เลยก็คือแจกหรือไม่แจกก็ได้ข้อที่1ไม่แจกไม่แจกเลยได้1วิธีอันที่2แจก1ใบอันที่3แจก2ใบอันที่4แจก3ใบก็จะเป็นลักษณะนี้แจก1ใบมีไม้ขั้นกี่อัน1ใบไม้ขั้นอีก2อันมันก็จะกลายเป็น3แฟกส่วนด้วย2แฟกได้3วิธีแจก2ใบก็จะเป็น4แฟกส่วนด้วย2แฟก2แฟกไม้ขั้นแล้วก็แก้ว2ใบนะคะก็ได้กี่วิธีคะ6วิธีแล้วก็แจก3ใบ3ใบไม้ขั้นอีก2ก็เป็น5แฟกส่วนด้วย3แฟก2แฟกอันนี้ก็จะเป็น10วิธีเพราะฉะนั้นรวมวิธีทั้งหมดตรงนี้มันจะออกมาที่1บวก3บวก6บวก10ได้เท่าไหร่ได้20วิธีหรือถ้าเราพิจารณาแค่ตรงนี้เราใช้สูตรเหมือนเมื่อกี้ก็คลายจะเป็น n บวก r เลือก r แล้วแต่เราจะจำนะ n บวก r ในที่นี้มี3ใช่ไหมมี3บวกอีก3ก็กลายเป็นบวกอีก3ตามกลุ่มก็กลายเป็น6แล้วก็แบ่งเป็น3
6เลือก3ก็จะเป็น6แฟกส่วนด้วย3แฟก3แฟก6แฟกส่วน3แฟก3แฟก6คูณ5คูณ4ตัด3แฟกทิ้งไป1ตัวเหลือ3คูณ2คูณ1เอาให้เห็นชัดๆกันไปเลยตัดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเหลือแค่20วิธีตรงกันไหมตรงกันแต่เขามีสูตรต่างหากของเขาอีกว่าถ้ามีของที่เหมือนกัน n สิ่งแบ่งเป็น r กลุ่มโดยแบ่งไม่หมดก็ได้แต่ทุกกลุ่มต้องได้รับอย่างน้อย1สิ่งเนี่ยเราจะสามารถแบ่งได้ตามสูตรก็คือแบ่งได้ n เลือก r เลย n เลือก r ก็จะเป็น6เลือก3ตามตรงตัวถ้าจำสูตรได้นะมันก็จะมีค่าเท่ากับ20ที่เราคิดเมื่อกี้นี้ใช้จากโจทย์ได้เลยไม่ต้องมานั่งแบ่งทีละคนครูสรุปสูตรไว้ให้แล้วหน้าตาแบบนี้ถ้านักเรียนจะใช้สูตรแต่ถ้านักเรียนไม่ใช้สูตรก็จะใช้แบบที่ครูแบ่งของซ้ำเมื่อกี้นี้นะนะคะก็คือมีแบ่งสิ่งของที่เหมือนกันเป็นกลุ่มๆของ n สิ่งเหมือนกันหมดเลยนะมาแบ่งเป็น r กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มต้องมีอย่างน้อย1สิ่งต้องมีอย่างน้อย1สิ่งจะเป็น n ลบ1 r ลบ1แล้วก็ n สิ่งเหมือนกันแบ่งเป็น r กลุ่มแต่ละกลุ่มอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้ก็เป็น n บวก r ลบ1 r ลบ1นี่คือหมายคันนั่นเองเลือกอันนี้ส่วน r ลบ1ก็คือหมายคันนำสิ่งของ n สิ่งแบ่งเป็น r กลุ่มจะแบ่งกี่ชิ้นก็ได้แต่ละกลุ่มได้กี่ชิ้นก็ได้ก็คือตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราทํา2ข้อนี้คือตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราทํามาโอเคค่ะอันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอันนี้เรื่องของการแบ่งสิ่งของที่เหมือนกันเป็นกลุ่มๆนักเรียนก็ลองทําแบบฝึกหัดดูเดี๋ยวครูจะมาสอนโจทย์ที่เป็นประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะ